กับนครรัฐวาติกันศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเริ่มต้นขึ้นในสมัยอยุธยาตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาเครเมนต์ที่9ได้ส่งพระสมณสารมาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยความประทับพระทัยยิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามทรงให้ความเมตตาและความยุติธรรมต่อคณะมิชชันนารีของโรมันคาทอลิกพุทธศักราช2231สัมพันธไมตรีระหว่างไทยและวาติกันยิ่งกระชับแน่นขึ้นเมื่อทูตสยามจากราชสำนักกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่11หลังจากนั้นความสัมพันธ์ราชอาณาจักรไทยและวาติกันได้ห่างหายไปชั่วระยะหนึ่งจนล่วงเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระราชสารลายพระราชหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชสารฉบับแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงได้ส่งไปเจริญพระราชไมตรีอย่างนครรัฐวาติกันหลังจากที่เว้นว่างการติดต่อมานานถึง163ปีความในพระราชสารได้แสดงถึงพระราชประสงค์ว่าพระองค์จะทรงปกป้องศาสนาคริสต์รวมทั้งผู้เลื่อมใสศรัทธาศาสนาคริสต์ในประเทศไทยแม้พระองค์จะเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดก็ตาม